จับตายิบอินซอยดีลซื้อโรบินฮูดเชื่อมต่ออีโคซิสต็มชื่อของยิบอินซอยกำลังเป็นที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากในขณะนี้เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าเป็นรายหนึ่งในจำนวนหลายรายที่สนใจเจราจาขอซื้อกิจการของโรบินฮูดแอปสั่งอาหารดีลิเวอรี่ที่เป็นหนึ่งในบริษัทจาก s c b x ที่ขาดทุนกว่า5000ล้านบาทและประกาศจะปิดให้บริการวันที่31กรกฎาคม2567แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจดำเนินการต่อ,อก,ก่อนเพราะมีผู้มาเจราจาขอซื้อหลายราย แต่ยังไม่มีการยืนยันออกมาจากโรบินฮูดและจากยิปอินซอยแต่อย่างใดแล้วยิปอินซอยเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงสนใจโรบินฮูดบริษัทยิปอินซอยก่อตั้งปี2469หรือกว่าร้อยปีมาแล้วจากตระกูลลายเลิศยิปอินซอยและจูตระกูลทําการค้าแร่ที่หาดใหญ่ที่เน้นการซื้อแร่แล้วนําไปขายที่ปีนังมาเลเซียได้ขยายไปส่งออกสู่สหรัฐอเมริกาจนมีการขยายกิจการไปทําเมืองแร่ต่อเนื่องถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2 มีการขยายธุรกิจนำเข้าปุ๋ยและเคมีการเกษตรจากเยอรมอนีผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีผลิตภัณฑ์สามแอมและยังมีธุรกิจด้านการเงินธนาคารและหลักทรัพย์ก่อนจะเริ่มขยับขยายธุรกิจเทคโนโลยีในปี2497โดยนำเข้าเครื่องบวกเลขจากกลและเริ่มจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์เมนเฟรมในปี2516หลังจากนั้นก็นำเข้าและพัฒนาเทคโนโลยีในไทยมาตลอดมรกรยิบอินซอยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยิบอินซอยกล่าวว่า ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ9แห่งพนักงาน1,900คนและทิศทางศตรวรรษที่2มุ่งเน้นที่ดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทช่วง4ปีที่ผ่านมายิบอินซอยลงทุนในสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องด้วยงบลงทุนกว่า100ล้านบาทเช่น e c r รพัฒนา AI ในการคัดเลือกพันธุ์และคุณภาพข้าว Morina บริษัทด,ด้านไบโอนาโนเทคโนโลยีพัฒนาเทคโนโลยีที่นำสารอาหารส่งตรงสู่พืชผลในพื้นที่การเกษตรและปศุสัตว์ิ i n o n i ซึ่งหยิบอินซอยร,ร่วมทุนกับบางจากเป็นแพลตฟอร์มเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ยังเป็นอุปกรณ์สัญชาติไต้หวันรวมทั้งการลงทุนในสตาร์ทอัพโซลารินคาดว่าจะเปิดตัวต้นแบบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ในเชิงพาณิชย์ในปีนี้ด้วยการที่มีวินโนนี่และโซลารนินผนวกกับการที่ต้องการต่อยอดเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นจึงน่าจะเป็นจุดที่ทําให้มีความสนใจซื้อแอปโรบินฮูดเพราะโรบินฮูดถือได้ว่ายังมีส่วนดีๆอยู่มากด้วยฐานผู้ใช้แอปที่แอคทีฟกว่า3.7ล้านรายมีร้านค้าในระบบกว่าาา30,000ร้้นค มีรายได้ประมาณ17,200ล้านบาทมีรายเดอร์ในระบบกว่า3 0 0 0 0คนมีรายได้รวมประมาณ3,600ล้านบาทที่สําคัญโรบินฮูดย่อมสามารถเชื่อมโยงและผนึกกําลังหรือซินเนอรี่กันได้อย่างดีเพราะพื้นฐานของ delivery อาหารก็คือการขนส่งที่ต้องใช้ไรเดอร์และมอเตอร์ไซค์นั่นเองเมื่อมีทั้งแอปโรบินฮูดและมีทั้งเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดก็น่าจะเป็นแต้มต่อในเรื่องอีโคซิสเต็มที่ดีสอดคล้องกับทิศท,ทางการเติบโตของยิปอินซอยในปีถัดไปก็ยังเป็นไอที ส่วนสตาร์ทอัพอาจจะไม่ได้สร้างการเติบโตให้โดยตรงแต่ที่ได้คือเทคโนโลยีที่เฉพาะทางและนําไปปรับเพื่อเจาบตลาดอื่นได้ต้องจับตาดูต่อไปว่ายิป i n นซอยบริษัทเก่าแก่กว่า100ปีที่มีรายได้รวมเมื่อปีที่แล้ว2566เฉียด6,000ล้านบาทและมีกำไร100กว่าล้านบาทจะควา้าโรบินฮ o ดไปครองได้สำเร็จหรือไม่